เหล่าปานจะวักขีกำลังพูดจาสนทนาภาทีถึงพระมหาบุรุษเจ้านั้นพอดีนับแต่พวกเรานี่ห่างนับพายมานี่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีหรือหนีไปอยู่แห่งใดพูดคุยกันถึงเรื่องเบื้องหลังสู่กันฟังแต่ครั้งยังอยู่รับใช้พระองค์จะคิดถึงพวกเรานี้บ้างหรือไม่คงเงียบเหงาเพราะเรามิได้อยู่ไกลเย็นย่ำค่ำคืนเช้าบ่ายหาคนคอยรับใช้ไม่มีขณะนั้นองค์พระบรมศาสดาเสด็จมาใกล้ถึงปัญจวัคคีย์เพลงพระฉับพลันรังสีโรพาจำรัดทั้งกายินสีเหล่าปัญจวัคคีเห็นสีเรืองรองมองไปต่างเพ่งมองจ้องดูนั้นอยู่เป็นนานรูปปั้นสันฐานจึงจำได้อย่างมั่นใจคือองค์พระมหาบุรุษใช่ใครกันไว้จะไม่ต้อนรับกราบไหว้เพราะท่านไปไม่รอดถึงมาเที่ยวสอหาเราเพราะหาใครแบ่งเบาไม่มีองค์ทุกเต็มที่ทั้งราตรีและที่ว่าผิวพรรณผ่องใสเพราะเสวยมากในพัตตาเราอย่าต้อนรับกราบไหว้น้อมกายวันทาจัดเพียงที่พักกายอย่าไม่นำพารับบาดจีวรแต่พอพระศาสดาจารย์ถึงฌานสำนักในดงดอนต่างลืมคำสัญญาแล้วมารับตอนบางล้างเท้ารับบาตรรวมทั้งจีวรกราบไหว้พระพีดังก่อนตอนประทำทุกขระกิริยาแต่ยามทักทายดูไม่นอบนบไม่เคารพในองค์พระศาสดาว่าอาวุโสโคตมะเป็นคำนำหน้าเหมือนหมิ่นทักทางพระองค์นำทางวาจาแต่โดยพระทัยเมตตามีถือสาประการใดปัญจวัคคีย์ด้วยมาครั้งนี้มีธรรมนำชัยตถาคตตรัสรู้พระสัพพัญญูเปลือกไรกิเลสสูญหายได้นิพพานมาปัญจวัคคีย์ยังมีเชื่อมีฟังพระศาสดายังคงล่วงล้ำในคำวาจาพระองค์จึงทรงตรัสไป
ว่ามีบ้างไหมผ่านมาเคยตรัสวาจาเช่นนี้ที่ไหนลืมย้อนหลังแต่ครั้งยาวไกลต่างยอมว่าไม่เคยได้ฟังมาแล้วเกิดปิติเลื่อมใสในองค์พระศาสดาตั้งจิตบูชามาคอยฟังธรรมราตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในสำนักของปัญจวัคคีย์ครั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เวลาค่ำเมื่อปัญจวัคคีย์มาเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมเพรียงกันดีแล้วพระองค์จึงทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีทางอยู่สองทางอันบรรพชิตไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปข้องแวะซ่องเสพชื่นชมนิยมยินดีโดยประการทั้งปวงไม่ว่าในการไหนๆนั่นก็คือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันอยู่ด้วยความรักใคร่ในกามทั้งหลายนี้อย่างหนึ่งและอัตตกิละมถานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากทุกยากทรมานเช่นเปลือยกายกินของดิบกินแต่ใบไม้ผลไม้นอนย่างตนบนเตาไฟนอนบนขวากน้ำหรือกระทำทุกขกิริยาทรมานกายต่างๆเพื่อหวังจะให้กิเลสเหือดหายหวังได้มรรคผลนิพพานทั้งสองทางดังกล่าวนี้หาประโยชน์อันใดมิได้กายลำบากเปล่าเป็นของต่ำทรามเป็นปุถุชนนำมาซึ่งความทุกข์มิใช่ทางทำให้เป็นพระอริยะซึ่งบรรพชิตไม่ควรข้องแวะแตะต้องเลยส่วนทางที่บรรพชิตควรเข้าไปข้องแวะและนิยมยินดีนั้นย่อมมีอยู่แล้วคือทางสายกลางอันเป็นทางและข้อปฏิบัติที่ทำให้เราตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมแล้วเป็นทางและข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดจักษุคือดวงตามองเห็นสัจธรรมเพื่อให้เกิดญาณเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อความรู้ยิ่งรู้จริงรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อพระนิพพานข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการคือความเห็นชอบความดำริชอบพูดจาชอบการทำงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมแล้วอีกประการหนึ่งความจริงอันประเสริฐยิ่งคืออริยสัจ4มีดังนี้1ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์
ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความไม่สมหวังเป็นทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหาความกำหนัดรักใคร่ความทยานอยากทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 3. ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์คือดับตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือทางและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางสายกลางนำไปสู่การตรัสรู้ได้มรรคผลนิพพานอริยสัจ4นี้แลที่ทำให้ดวงตาญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราตถาคตซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้รู้มาก่อนเลยว่าข้อนี้ทุกควรกำหนดรู้และเราได้กำหนดรู้แล้วข้อนี้ทุกขสมุทัยต้นเหตุของการเกิดทุกข์ควรละเสียให้สิ้นและเราก็ได้ละแล้วข้อนี้ทุกขนิโรธความดับแห่งทุกข์ควรทำให้ได้อย่างประจักษ์ชัดและเราก็ดับทุกข์นั้นได้อย่างสนิทแล้วข้อนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทางเข้าถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดและเราก็ได้ทำให้เกิดโดยสมบูรณ์แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4ประการของเรานั้นเจิดจ้าพองผุดบริสุทธิ์หมดจดแน่ชัดแล้วเราจึงกล้ากล่าวยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีการตรัสรู้ใดๆเหนือยิ่งไปกว่านี้การเกิดครั้งนี้ของเราเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีพบใหม่วนไปให้เกิดอีกเลย